กลับมาที่ข่าวมีคมนะครับมีข่าวดีมาแจ้งก่อนหน้านี้คงจำกันได้เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงและเป็นกังวลแล้วเอาใจช่วยอยู่นั่นก็คือกรณีงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านะฮะที่มีประเด็นว่าโอ้โหงบเนี่ยไม่เพียงพอที่จะจ้างแล้วจะทำให้จำนวนคนทำงานเนี่ยหายไปกว่าครึ่งล่าสุดใน Facebook ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ คุณวราวุฒิศิลปะอาชาได้มีการแจ้งข่าวดีนะฮะขอบคุณครับจ้างต่อครบทุกอัตราเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 4,000 คนสำนักงบเห็นชอบงบกลาง251ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะว่าสำนักงบประมาณเนี่ยได้จัดทำหนังสือมาที่กระทรวงทรัพย์เป็นการตอบหลังจากที่รัฐมนตรีวราวุฒิเนี่ยได้ขออนุมัติงบกลางไปเพื่อทดแทนกรณีที่กระทรวงทรัพย์ถูกตัดลดงบประมาณการจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าส่งผลกระทบต่อพนักงานจ้างเหมาอุทยานทั่วประเทศอุทยานแห่งชาติแล้วทำให้พนักงานถูกเลิกจ้างถึง 50% สำนักงบเนี่ยได้นำเสนอเรื่องนี้แจ้งนะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นชอบนะให้กระทรวงเนี่ยนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมครม.ตามขั้นตอนต่อไปฮะค่ะอันนี้เป็นการแจ้งจากสำนักงบประมาณไปที่กระทรวงทรัพย์ว่าท่านนายกโอเคก็จะจัดสรรงบส่วนอื่นมาเติมให้นะฮะคลิปที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือคลิปที่อยู่ในเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเพื่ออธิบายการทำงานว่าทำไมผืนป่าต้องการผู้พิทักษ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้คือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าค่ะนะเจ้าหน้าที่มีทั้งกรมป่าไม้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาอย่างนี้ซึ่งก็มีบทบาทสำคัญต้องมีการเดินสำรวจไงมีภารกิจในการเดินสำรวจป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ในอุทยานนี่ก็มีภารกิจอีกหลายส่วนดูแลอุทกภัยมีอะไรก็ออกมาช่วยนะคลิปนี้เนี่ยอธิบายการทำงานบางคนก็ไปช่วยกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องบางคนก็ไปช่วยกู้ภัยอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าภารกิจเขาหลากหลายจริงๆครับท่านนายกบอกเห็นชอบแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือขอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมแล้วก็หัวโต้ก็นายกนั่นแหละฮะนายกก็ ก็น่าจะไม่มีปัญหานะค่ะนี่ข่าวดีนะครับยินดีด้วยเพราะว่าท่านเหล่านี้ทำงานหนักมากแล้วก็ทำงานเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนที่บุกลุกป่ายุคนี้เป็นคนที่มีอาวุธอ่ะใช่ใช่มีเงินซื้ออาวุธดีๆอย่างนี้นะจ้างพรานอย่างนี้นะค่ะและคนเหล่านี้ก็เสี่ยงชีวิตเดินป่าแล้วก็ผูกเปลนอนนะเดินสำรวจเดือนหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาในการเดินสำรวจเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งอะนะประมาณ14วันเลยอย่างนี้นะตามพื้นที่ที่แต่ละท่านแล้วไปทีนะไปในป่านะนอนอยู่ในป่ากินนอนอยู่ในป่านะฮะโหเสียสละมากนะคือนอกจากจะต้องปกป้องผืนป่าจากน้ำมือมนุษย์แล้วภัยธรรมชาติต่างๆก็มีก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละครับทีนี้เรื่องของกองสลากกองสลากมีความคืบหน้าอันนี้เหมือนเป็นการแถลงนะคะรายงานว่าตั้งแต่เปิดรับสมัครมาจนถึง27มกราคมที่จะเปิดให้มีผู้ค้ารายใหม่หน้าใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะพยายามแก้ไขปัญหาการค้าสลากแพงเกินจริงนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณละวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมานั่งโต๊ะแถลงร่วมกันกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะและพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะการลงทะเบียนผู้ค้าสลากใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้มียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว 870,000 กว่ารายนะครับก็ถือว่ามากเกินกว่าที่เราคาดกันไว้ตอนแรกนะครับตอนแรกเราคิดว่าน่าจะมีสักประมาณ 4-5 แสนรายนะครับแต่วันนี้โครงการได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากนะครับวันนี้มีผู้ยอดมียอดลงทะเบียนรวมเนี่ย 870,800ก็ยังเปิดอยู่นะครับจนถึงวันที่31มกราคมนะครับก็เชื่อว่ายอดที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยประมาณ 20,000 กว่ารายก็จะคิดว่า
ถึงวันที่ปิดจริงก็น่าจะใกล้ๆ1ล้านรายนะครับที่มาลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการการคัดกรองต่อไปนะครับก็เราต้องการผู้ค้าสลากตัวจริงนะครับที่เป็นรายย่อยจริงๆมันคงไม่สามารถใช้มาตรการหนึ่งมาตรการใดแล้วมันจบการแก้ปัญหาเกินราคานะครับมันคงต้องใช้หลายๆมาตรการณวันนี้เรามีอยู่แล้ว3มาตรการบวกกับอีกหนึ่งมาตรการที่เราจะเข้มข้นในเรื่องของไปรษณีย์นะครับจะมีการตั้งทีมนะครับระหว่างสำนักงานตลาดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาคอยดูการจัดสรรสลากผ่านทางไปรษณีย์นะครับจะมีการทำอย่างที่เราทำที่จังหวัดเลยที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับจะทำอย่างนั้นเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เกิดการกระทำผิดนะครับหรือว่าผิดสิ่งที่เป็นสัญญาเป็นข้อตกลงกับทางสำนักงานสลากนะครับก็ช่องทางนี้ก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะครับนั่นคือ4เรื่องที่สำนักงานสลากทำแต่ขอยืนยันนะครับว่ามันคงไม่ใช่แค่4เรื่องนี้แล้วจะแก้ปัญหาสลากเกินราคาหรือว่าสลากรวมชุดได้นะครับคงต้องมีมาตรการอื่นๆออกมาอีกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราเชื่อครับว่าใน4มาตรการนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารจัดการสลากการซื้อขายสลากในประเทศนะครับเพื่อยืนยันว่าสลาก80บาทเนี่ยยังลงทะเบียนได้จนถึง31มกราคมและขั้นตอนหลังจากนั้นคือจะมีกระบวนการคัดกรองนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่สมัครเข้าไปแล้วจะได้ทั้งหมด 800,000-900,000 กว่ารายนะเขาจะใช้ระยะเวลาในการคัดกรอง2เดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ทันกับการขายสลากงวดวันที่2พฤษภาคมนะคะฮะเอามาเท่าไหร่ฮะเขาบอกว่าจะเอาแค่ 200,000 นี่ฮะโอ้โหยอดสมัครเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านลวรนบอกว่า 807 ไปแล้วอาจจะแตะล้านเพราะว่ารับสมัครจนถึงสิ้นเดือนใช่ค่ะ1ล้านคนจะได้สิทธิ์ 200,000 นะจะได้สิทธิ์ 200,000 ในการลงทะเบียนจองซื้อสลากตรงกับกองสลากใช่ก็จะได้ในราคา70กว่าบาทไงค่ะถ้าได้มาแต่ละงวดแล้วก็ไปขายอย่าเกิน80นะห้ามเกินนะนะคะนี่คือการลงทะเบียนใหม่ที่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนพูดของเก่ายังอยู่ค่ะแต่ที่มันมีหลายโครงการ80บาทโครงการสลาก80บาทเนี่ยที่จะขยายพันจุดค่ะมีผู้สมัครแล้วลงทะเบียนแล้ว 4,800 ลายนี่ก็จะต้องไปคัดกรองอีกเหมือนกันค่ะนะสลาก80ก็คือมันจะมีประกาศป้ายแปะไว้แล้วคนเข้าโครงการเนี้ยก็จะได้รับจัดสรรสลากเยอะนะเพิ่มขึ้นนะแต่คุณต้องขาย80บาทถือว่าเป็นคนมีพฤติกรรมดีเยี่ยมไงดีเยี่ยมก็เลยให้จำนวนสลากเพิ่มนะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการขายสลากผ่านอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์นะดิจิตอลลอตเตอรี่นะก็สลากลอตเตอรี่นั่นแหละแต่จะเอามาขายผ่านพวกไลน์พวกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นโครงการที่จะทำแล้วเมื่อสักครู่นี้แก้ปัญหาก็อธิบายว่าน่าจะบรรเทาการขายเกินราคาที่มีอยู่ในตลาดในวันนี้เพราะว่าเราเนี้ยก็จะเพิ่มทางเลือกผู้บริโภคนะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เรื่องของกัญชากัญชงมีการตั้งกระทู้ถามในสภาครับเป็นกระทู้ถามสดคุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วถามใครถามรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคือสสภูมิใจไทยเรียกได้ว่าถามชงอ่ะชงให้รัฐมนตรีได้ชี้แจงซ้อมคำถามคำตอบในสิ่งที่สังคมเนี่ยสงสัยปลูกได้หรือยังเมื่อไหร่จะปลูกได้ไอ้กฎหมายที่เสนอเนี่ยมันสำคัญยังไงนะไปฟังว่าบรรยากาศการตอบการถามเมื่อวานนี้เป็นยังไงฮะประเภทกระผมได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยทุกคนให้เป็นตัวแทนในการมาตั้งกระทู้ถามสดต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประธานที่เคารพครับจากการที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้มีการเสนอร่างประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือคณะกรรมการปปส.โดยมีสาระสำคัญคือไม่มีกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษแต่ยังคงกำหนดให้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่า 0.2% ของน้ำหนักเป็นยาเสพติดและคณะกรรมการปปส.ก็ได้มีมติเห็นชอบ
กับประกาศฉบับนี้ซึ่งจะส่งผลให้พืชกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างมากได้รับความชื่นชมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตมาตอบคำถามซึ่งทางท่านผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติจากพรรคภูมิใจไทยท่านสุภชัยใจสมุทรได้ถามทั้ง3ข้อนะครับเป็นกระทู้สดสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตใช้เวลานะครับตอบทั้ง3คำถามแล้วก็จะพยายามให้จบนะครับก่อนเวลาที่ได้รับกำหนดไว้สำหรับคำถามแรกที่ท่านถามว่าเหตุผลของการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5คืออะไรบ้างหลังจากมีผลบังคับใช้แล้วประชาชนจะต้องทำอย่างไรจะมีการจับกุมดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือไม่และจะสามารถที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวพวกเขาเองอย่างไรนะครับขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกดังนี้นะครับคำตอบก็คือมีเหตุผลและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องทำการปลดปล่อยคำว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะยิ่งในประเภทที่5นะครับตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อยาเสพติดทั้งนี้ไม่มีเหตุผลอื่นครับนอกจากเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องของกัญชาเป็นอย่างดีท่านจึงได้บรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้และได้มีการแถลงณสภาแห่งนี้สำหรับคำถามแรกที่ท่านถามว่าเหตุผลของการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5คืออะไรบ้างหลังจากมีผลบังคับใช้แล้วประชาชนจะต้องทำอย่างไรนี่คือบางส่วนของการตอบกระทู้นะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องของการปลดกัญชาออกจากบัญชีการเป็นยาเสพติดประเภท5ค่ะก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้โดยไม่ถูกจับทีนี้ก็พูดถึงการนำเสนอกฎหมายฮะที่มีการนำเสนอต่อประธานสภาไปวันก่อนกฎหมายฉบับนั้นจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดเรื่องของการปลูกทีนี้เรื่องของการใช้ประโยชน์จากกัญชานะฮะกลไกเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกัญชากัญชงพืชสมุนไพรถูกนำไปใช้ได้นะฮะแล้วสาระสำคัญคือเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมปลูกเพื่อรักษาตนเองก็จะมีมาตรการกำกับดูแลการจดแจ้งการอนุญาตมีการกำกับการใช้ในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า20นี่การใช้ต้องเป็นยังไงนะในรายละเอียดแล้วสีสันนะตอนท้ายเนี่ยรองนายกอนุทินเนี่ยยังได้มีการพูดถึงเพลงที่คุณยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวแต่งไว้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะฮะตอนท้ายฮะขออนุญาตเอ่ยนามครับผู้ที่สนับสนุนให้มีการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพท่านยินยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวท่านได้แต่งเพลงเอาไว้แล้วสามารถเข้าใจการใช้กัญชาทั้งระบบกับช่วงหนึ่งท่านพูดเลยว่ารากต้นใบดอกกัญชานำมาทำเป็นยาเป็นสมุนไพรนี่เรื่องของยานะครับถ้าเรื่องของชาวบ้านปรุงรสแกงเนื้อแกงไก่แทนผงชูรสเจริญอาหารถ้าเรื่องของแพทย์หากมีโรคภัยไข้เจ็บกัญชายังรักษาจนหายขาดถ้าเรื่องของประเทศกัญชาถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าไทยแลนด์เป็นชาติที่ใช้กัญชาอย่างเข้าใจถ้าเรื่องของคนสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีท่านกล่าวว่าสายเหนียวต้องหนูกันภัยส่วนสายอนามัยต้องหนูกัญชาครับผมจะทำให้นโยบายกัญชงกัญชาเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชน
โอ้เห็นไหมมีสโลแกนด้วยสายเหนียวหนูกันภัยหนูกันภัยสักยันไงค่ะแต่สายอนามัยค่ะต้องหนูกัญชาหนูคือหนูอนุทินเนี่ยแหละนะโอ้นี่ลีลาคือเมื่อวานนี้เป็นการตอบกระทู้ในสภากระทู้ถามสดนะแต่ทีนี้ประเด็นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยการจดแจ้งเนี่ยจะปลูกกัญชานี่นะมันต้องเสียสตุ้งสตางค์หรือเปล่านะมีการไปปล่อยข่าวใน Facebook ของคุณสุภชัยใจสมุทรได้มีการโพสต์เรื่องนี้ทีนี้ปลูกกัญชาในครัวเรือนไม่มีค่าจดแจ้งแล้วก็มีการเผยรายละเอียดบางส่วนรายละเอียดบางส่วนของร่างกฎหมายฮะการจดแจ้งและรับจดแจ้งการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงในครัวเรือนนะยืนยันว่าในร่างไม่ได้มีการบัญญัติเรื่องค่าธรรมเนียมเลยสำหรับการปลูกในครัวเรือนนะฮะไอ้ค่าธรรมเนียมก็คือกรณีจะปลูกแปลงใหญ่ๆโน่นเป็นพาณิชย์หลัก10 10ไร่ร้อยไร่นะแต่การปลูกครัวเรือนที่ให้ไปจดแจ้งเนี่ยไม่ได้มีการระบุเรื่องค่าธรรมเนียมเลยอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้อันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรชี้แจงอันนี้ในไซส์ของครัวเรือนนะปลูกกันไม่กี่สิบต้นจดต้องจดแจ้งแต่ไม่มีเสียค่าธรรมเนียมครับนะคะอันนี้ตามร่างที่นำเสนอไปค่ะนะค่ะทีนี้ไปดูที่โคราชบ้างในชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็ดูแลลูกบ้านนะใช่ค่ะกำลังจะมีกำนันแหนบทองเป็นสุภาพสตรีอันนี้เป็นชื่อรางวัลนะเขามีการจัดมอบรางวัลแหนบทองให้โดยดูจากเกณฑ์การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในชุมชนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะอยู่ที่ตำบลบึงปรืออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณสิทธิศักดิ์พรประสิทธิ์สุขกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการที่จะมาประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนะคะลงพื้นที่มาซึ่งในพื้นที่ของบึงปรือเนี่ยเขามีการเสนอชื่อคนนี้เลยค่ะคุณธนัชยาศรีกาศีกำนันตำบลบึงปรือให้เป็นผู้ลุ้นรับรางวัลแหนบทองคำนะเพราะว่าตัวของกำนันหญิงนี้นะคะท่านก็นำเสนอผลงานว่าในช่วงที่ผ่านมาทำอะไรให้กับชุมชนกันไปแล้วบ้างดูแลเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมพี่น้องประชาชนคุณสุภโชคภูมิโคกรักนายกอบต.บึงปรือก็บอกว่ามีความยินดีนะกับการที่จะเสนอชื่อของคุณนัชยาเนี่ยให้ลุ้นรางวัลแหนบทองคำเป็นกำนันที่ขยันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประเมินการตามคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วก็ไปดูผลงานที่ทำให้กับประชาชนกันบ้างนะคะก็จะมีการมอบรางวัลกันนะคือยังไม่แน่ว่าจะได้ได้รับการเสนอชื่อค่ะกำนันหญิงคนแรกชิงแหนบทองคำลุ้นก่อนก็คือติด3ใน5ของโคราชค่ะเพราะว่ามีผลงานโดดเด่นเป็นรางวัลใหญ่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำนันหญิงแกร่งนะค่ะทีนี้ไปดูที่กระบี่บ้างฮะที่กระบี่นี่มีเรื่องที่เป็นความเมตตาความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงก็คือน้องแมวเหมียวจอมสนนะฮะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ30ปีนะฮะร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจนะฮะว่าที่ตอนนี้มีลูกแมวไปติดอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์คือไอ้เราก็เคยได้ยินแต่ว่างูนะแต่นี่ลูกแมวฮะคงได้ยินเสียงร้องอ่ะนะเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยขับรถกับเพื่อนๆนะพยายามช่วยกันเอาลูกแมวมาจากออกมาจากห้องเครื่องยนต์แต่เอาออกไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่ในนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าตัวนี่เล่าว่าขับรถมาถึงลานจอดรถจุดออกกำลังกายได้ยินเสียงเมียว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 นะตัวเองกับเพื่อนๆนี่ก็ช่วยกันค้นหาเสียงจากไหนใช่ไหมจะเสียงจากไหนมันอยู่ตรงไหนนะแล้วเห็นเอ้าก็ช่วยกันจับแต่จับตัวไม่ได้เพราะอะไรก็เลยให้เจ้าที่เข้ามานะเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมนะคือขับรถออกมาจากหมู่บ้านอะค่ะซึ่งก็มันติดอยู่ในหน้ากระโปรงอะค่ะได้ยินเสียงตอนที่ว่าเลี้ยวเข้าเลี้ยวข้ามมาในปากทางเนี่ยค่ะค่ะคือเราจะมาวิ่งตรงนี้แล้วก็ได้ยินเสียงแมวใช่ค่ะแล้วก็เลยเรียกกูไปใช่ค่ะแมวกี่ตัวได้ครับ3ตัวค่ะคาดว่าแมวจรหรือแมวตีเลี้ยงน่าจะเป็นแมวตอนในหมู่บ้านอะค่ะก่อนหน้านี้เคยมีแมวเฝ้ารถไหมเคยมีค่ะแต่ว่าคนในหมู่บ้านเขาได้ยินลูกแมวนี่ไม่ใช่ตัวเดียวนะสามตัวลูกแมวเหมียวนะ แล้วถ้าไปดูตอนที่ช่วยเหลือกันเนี่ยทีมงานเอาแท็บลงนิดนึงฮะ
ผมจะดูทะเบียนรถฮะเนี่ยยืนขวางซะอีกลูกแมว3ตัวนะจนในที่สุดเจ้าตัวเล็กทั้งหมดเนี่ยก็ออกมาแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะเนี่ยลงมาทางใต้ของเครื่องเลยนะทะเบียนรถอะไรเนี่ยทะเบียนรถ5455แต่ลูกแมว3ตัวนะอันนี้เป็นข้อมูลข่าวนะข้อมูลข่าวข้อมูลข่าวนะเราไปตีเพิ่มอีกลูกแมว3ตัวนะคะครับอันนี้ไปดูที่จังหวัดจันทบุรีบ้างไปจันทบุรีนะคะเป็นการเพิ่มไอเดียเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่เคยขายค่ะเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยนะร่วมกันกับเพื่อนบอกว่าเดิมอาชีพเนี่ยก็คือทำขนมวุ้นส่งขายอยู่แล้วล่ะนะคะพักหลังเนี่ยยอดเริ่มตกเลยหาวิธีมาสร้างยอดขายกันดีกว่าก็เลยมาทำเป็นขนมเข่งค่ะโดยขนมเข่งเนี่ยต้องแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขานะจากเดิมขนมเข่งจะใช้ห่อใบตองแต้มจุดสีแดงตรงกลางใช่ไหมคะก็กลายมาเป็นขนมเข่งรูปปลาคาร์ฟนี่ไงเขาก็จะเป็นพิมพ์ปลาคาร์ฟนะสีสันสวยงามค่ะครั้งแรกก็โพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กนะแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาจากทางคุณลูกค้านะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวค่ะยอดขายเป็นไงบ้างจากที่เราทำรูปปลาเกินคาดเกินคาดเมื่อก่อนเราขายเข่งนมเข่งเนี่ยได้ยังไงเท่าไหร่วันนึงขายไม่ค่อยดีแต่เหมือนอันนี้เรามาทำแล้วเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นยอดขายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอะค่ะขนมเข่งเขาตลาดกิโลละ80เนาะแต่ถ้าเรามาเทียบกับที่เราทำเราจับช่างน้ำหนักเหมือนกันในปริมาณ1กิโลเราได้ประมาณสักตัว8ตัว8ตัวซึ่งว่าเราขายอยู่2ตัว25ราคาเขาก็จะอัพโหลดขึ้นไปอีกเยอะๆค่ะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าคือสรุปว่าได้กำไรดีขายดีขายดีเลยล่ะค่ะขายดีราคา2ตัวขาย25บาทนะใครสนใจก็ลองเข้าไปที่ Facebook ของเจนจิราลิขิตเลิศค่ะอันนี้เป็นขนมเข่งนะอันนี้เขาทำเป็นวุ้นเขาเพิ่มแล้วก็จากเดิมทำขนมวุ้นตอนนี้ทำเป็นขนมเข่งเป็นรูปปลาคาร์ฟก็สวยจริงนะดูสิสีสันสวยงามนะสองตัว25บาทโอเคเลยเดี๋ยวหาวิธีการเรียนแบบบ้างดีกว่าต่อยอดใช้คำว่าต่อยอดต่อยอดเอาไอเดียไปค่ะนะอันนี้ไอเดียคิดสร้างสรรค์สุดยอดใช่ใช่ใช่แล้วก็ทิ้งท้ายวันนี้นะครับไปดูภาพคลิปคุณปู่คุณหลานเล่นฮอกกี้น้ำแข็งฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือลานเล่นฮอกกี้นี้นะอยู่บนดาดฟ้าในบ้านนะไม่ใช่อยู่ในที่สาธารณะเป็นลานฮอกกี้อะไรอยู่บนดาดฟ้าในบ้านเพราะอากาศมันเย็นมากนะฮะทั้งหมดนี้คือข่าวมีคมวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ